ครับขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราจะได้ฟังพระวจนะพระเจ้าด้วยกันนะครับจากพระธรรมยากอบนะครับบทที่3ข้อ1ถึงข้อที่12นะครับพระธรรมยากอบนะครับบทที่3ข้อ1ถึงข้อที่12นะครับพี่น้องของข้าพเจ้าอย่าเป็นอาจารย์กันมากนักเลยเพราะท่านทั้งหลายก็รู้ว่าเราที่เป็นคนสอนนั้นจะต้องถูกพิพากษาที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเพราะว่าเราทำผิดพลาดมากมายกันทุกคนถ้าใครไม่เคยทำผิดทางคำพูดคนนั้นก็เป็นคนดีพร้อมและสามารถบังคับทั้งตัวได้ด้วยถ้าเราเอาบังเหียนใส่ปากม้าเพื่อให้พวกมันเชื่อฟังเราก็สามารถบังคับมันได้ทั้งตัวหรือดูเรือสิแม้ว่ามันจะใหญ่และถูกพัดให้แล่นไปด้วยลมแรงเรือเหล่านั้นก็ยังถูกบังคับด้วยหางเสือเล็กๆไปในทิศทางที่นายท้ายต้องการจะให้ไปลิ้นก็เช่นเดียวกันเป็นอวัยวะเล็กๆแต่คุยอวดในเรื่องใหญ่โตคิดดูสิไฟเพียงนิดเดียวแต่สามารถทำให้ป่าใหญ่ลุกไหม้ได้และลิ้นนั้นเป็นไฟลิ้นเป็นโลกชั่วร้ายที่ตั้งอยู่ท่ามกลางอวัยวะต่างๆของเรามันทำให้ทั้งกายเป็นมลทินและเผาผลาญวงจรของชีวิตและตัวมันเองก็ถูกเผาผลาญด้วยไฟนรกเพราะว่าสัตว์ทุกชนิดทั้งนกทั้งสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ในทะเลนั้นทำให้เชื่องได้และมนุษย์ทำให้พวกมันเชื่องมาแล้วแต่ลิ้นนั้นเป็นไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถทำให้เชื่องได้ลิ้นเป็นสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ไม่สุขและเต็มไปด้วยพิษร้ายถึงตายเราสรรเสริญองค์ผู้เป็นเจ้าและพระบิดาด้วยลิ้นนั้นและเราก็แช่งด่ามนุษย์ผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างตามพระฉายาของพระองค์ด้วยลิ้นนั้นคำสรรเสริญและคำแช่งด่าออกมาจากปากเดียวกันพี่น้องของข้าพเจ้าอย่าให้เป็นอย่างนั้นบ่อน้ำพุจะมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มพุ่งออกมาจากช่องเดียวกันได้หรือพี่น้องของข้าพเจ้าต้นมะเดื่อจะออกผลเป็นมะกอกได้หรือและเถาวัลย์จะออกผลเป็นมะเดื่อได้หรือบ่อน้ำพุเค็มย่อมทำให้เกิดน้ำจืดไม่ได้อธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอให้พระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้าผ่านพระวจนะของพระองค์ขอทั้งหลายได้เรียนรู้ถึงคำพูดและความสำคัญของการควบคุมคำพูดของเราขอพระเจ้าทรงบดเมตตาที่เราทั้งหลายจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยคำพูดที่ออกมาจากปากของเราทั้งหลายขอให้พระวจนะพระเจ้าตอนนี้ได้สอนเราทั้งหลายเพื่อเราจะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างและกลับใจและพัฒนาตนเองเปลี่ยนแปลงให้ดียิ่งขึ้นในสายพระเนตรพระเจ้าขอพระพระองค์อธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญพี่น้องนั่งลงนะครับพี่น้องครับมีผลวิจัยอันหนึ่งนะครับเขาบอกว่า1ใน5ของชีวิตของเราเนี่ยใช้ไปกับการพูดนะฮะ1ใน5ของชีวิตเราเนี่ยหมดไปกับการพูดถ้าผมจะลองคำนวณเป็นต่อวันก็ตกแล้ว1วันเนี่ยเราใช้เวลากับการพูดเนี่ยรวมกันเกือบ5ชั่วโมงใน1วันแสดงว่า1วันเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรหลายอย่างทั้งตื่นนอนทานข้าวทำงานหรือตอนนอนก็ตามเนี่ยกิจกรรมที่เราใช้มากและอาจจะมากกว่าหลายอย่างด้วยซ้ำไปก็คือการที่เราพูดบางคนอาจจะมากกว่า5ชั่วโมงด้วยเพราะว่าเป็นคนพูดเก่งพี่น้องจึงเราจึงจะเห็นได้ว่าการพูดเนี่ยจึงเป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่พระเจ้าทรงโปรดได้สร้างขึ้นมาให้เรามีอวัยวะให้เรามีความสามารถในการสร้างภาษาขึ้นมาเพื่อใช้ในการสื่อสารและเป็นสิ่งที่เราใช้เยอะมากและถึง1ใน5ก็เป็นการพูดเราจึงไม่แปลกใจว่าทำไมยากอบเนี่ยถึงได้วนกลับมาย้ำเรื่องคำพูดอีกครั้งหนึ่งพี่น้องถ้าพี่น้องได้ฟังคำเทศนาเมื่อ 2-3 ครั้งที่แล้วก็คงจะพอจำได้ว่ายากอบได้เริ่มเกริ่นถึงความสำคัญของคำพูดไว้บ้างในพระคำตอนหนึ่งที่บอกว่าให้เราไวในการอะไรครับฟังและช้าในการพูดแล้วก็ช้าในการโกรธเวลานั้นยากอบก็พูดโดยรวมของการใช้ชีวิตว่าถ้าเราจะมีชีวิตที่ราบรื่น
เราควรจะมีความไวในการฟังช้าในการพูดและช้าในการโกรธแต่มาถึงบทที่3ในตอนนี้เนี่ยยากอบวนกลับมาแล้วก็มาย้ำในเรื่องที่มีความสำคัญมากๆสำหรับชีวิตคริสเตียนเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสนใจมากเพราะไม่มีเพียงไม่กี่เรื่องที่พระคัมภีร์อุทิศให้ถึง12ข้อพูดอยู่เรื่องเดียวแล้วพูดเป็นครั้งที่2ด้วยผ่านทางยากอบตอนนี้ในพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มไม่มีตอนไหนเลยที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการคำพูดเนี่ยมากกว่าในพระคัมภีร์ที่ยากอบกำลังในพูดในตอนนี้ทั้งปริมาณของข้อแล้วก็ความสำคัญแล้วก็ถ้อยคำที่ยากอบใช้ด้วยฉะนั้นวันนี้จึงเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้มาสนใจเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมคำพูดของเราผมจึงให้หัวข้อว่าคุมปากให้อยู่อะไรครับ คุมปากให้อยู่หมัดแต่อย่าเอาหมัดไปอยู่ที่ปาก เพราะมันคงจะสร้างปัญหาตามมาคุมปากให้อยู่หมัดคุมปากให้อยู่มือให้อยู่หมัดของเราให้ได้เพราะพระเจ้าทรงสร้างปากเรามาให้ควบคุมไม่ได้สร้างปากเรามาให้คุมไม่ได้พี่น้องถ้าเกิดว่าดวงตาคือหน้าต่างของอะไรครับดวงตาคือหน้าต่างของดวงใจปากก็คงจะเป็นเหมือนประตูของชีวิตเลยใหญ่กว่าหน้าต่างอีกถ้าเราสามารถรู้ใจคนด้วยการมองตาเราจะสามารถรู้จักชีวิตของเขาได้ด้วยการฟังสิ่งที่เขาพูดว่าเขาพูดอะไรออกมาว่าเขาอธิษฐานเรื่องอะไรเวลาอันนั่งอธิษฐานกันอธิษฐานเผื่ออะไรดีครับเขาเสนอหัวข้ออะไรโอ้โหทุกครั้งมีแต่หัวข้อเลือกตัวเองหมดเลยขอให้รวยขอให้เก่งขอให้แฟนสวยขอให้ลูกน่ารักขอให้ทุกอย่างดีเรารู้จักเขาได้ผ่านคำอธิษฐานของเขาเวลานั่งคุยเล่นกันพอถึงเวลาสุดขีดสุดของอารมณ์ของความสนุกความตลกก็บรรทุกออกมาเขาตลกเป็นยังไงเขาพูดตลกแบบไหนเขาพูดเฮฮาสังสรรค์แล้วมันหลุดไปเลยหรือเปล่ากลายเป็นคนละคนเราจึงสามารถรู้จักเขาได้หรือเวลาเขาทุกข์ใจเวลาเขาเศร้าใจเขาพูดอะไรเป็นสิ่งที่ออกมาจากชีวิตของเขาหรือเวลาเขาตกใจสุดขีดขับรถอยู่มีรถปาดหน้าเขาอุทานคำไหนออกมาก่อน ด่าก่อนเลยหรือว่าโอ้เยี่ยมจริงๆหรือยังไงเราจึงรู้จักคนได้ผ่านคำพูดที่เขาแสดงออกมาฉะนั้นถ้าดวงตาคือหน้าต่างของดวงใจปากเราเนี่ยก็คงจะเป็นประตูบานใหญ่ประตูหน้าบ้านประตูรถเข้าของชีวิตเลยก็ว่าได้ฉะนั้นเราอยากรู้จักใครฟังสิ่งที่เขาพูดและถ้าเราอยากจะเป็นคนยังไงจงพูดอย่างนั้นเราอยากจะเป็นคนที่เป็นคนที่ดีจงพูดในสิ่งที่ดีเราอยากจะเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะจงพูดจาแบบคนเป็นมิตรภาพถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีความสำเร็จจงพูดถ้อยคำแห่งความสำเร็จยากอบวันนี้ได้ย้ำเราเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดผมอยากให้พี่น้องได้มาศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันเพื่อในเที่ยงวันนี้พี่น้องจะออกจากห้องประชุมนี้ไปพ้นประตูนี้ปั๊บเนี่ยพี่น้องจะกลายเป็นคนที่มีคำพูดที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเอเมนมั้ยครับวันนี้เราตั้งใจสักหนึ่งอย่างดีไหมในการฟังเทศนาวันนี้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงคำพูดของเราในเรื่องอะไรเราจะเปลี่ยนแปลงคำพูดเราเรื่องอะไรทุกครั้งเวลาฟังเทศนาขอพี่น้องให้นึกอย่างนี้เสมอว่าหนึ่งอย่างที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหนึ่งอย่างที่เราจะให้พระเจ้าพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตเราในเช้าวันนี้อย่างเดียวหนึ่งอย่างในหนึ่งอาทิตย์52อาทิตย์กี่อย่างครับคูณเลขได้เก่งมาก52อาทิตย์52อย่างพี่น้องว่าเราเปลี่ยนแปลงชีวิตสัปดาห์ละอย่างเนี่ยยากไหมครับไม่ยากเลยแต่ถ้าทำได้หนึ่งปีพี่น้องจะกลายเป็นคนใหม่52จุดในชีวิตจุดทีละเรื่องเนี่ย52อย่างเป็นเรื่องที่ท้าทายและเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากที่เมื่อเราได้ฟังพระเจ้าพระเจ้าพระคัมภีร์เนี่ยมาชำระล้างประพรมเราแล้วเราเปลี่ยนแปลงสักหนึ่งเรื่องเรามาดูในสิ่งที่หนึ่งด้วยกันที่ยากอบได้พูดถึงความสำคัญและการควบคุมปากของเราให้อยู่หมัดแล้วเห็นสิ่งที่หนึ่งคือพระเจ้าเนี่ยทรงสนพระทัยในสิ่งที่เราพูดพี่น้องบอกคนข้างๆพระเจ้าสนพระทัยในสิ่งที่เราพูดพระเจ้าทรงฟังสิ่งที่เราพูดพระเจ้าทรงเอาใจใส่ในสิ่งที่เราพูดพระคัมภีร์ในข้อที่1เนี่ยยากอบได้พูดเรื่องหนึ่งขึ้นมาบอกว่าอย่าเป็นอาจารย์กันมากนักเลยอย่าเป็นอาจารย์กันมากนักเลย
เราอ่านเราจะงงโอ้แสดงว่ายากอบนี่ต่อต้านการศึกษาเหรอยากอบไม่ชอบคนเป็นอาจารย์เหรอยากอบไม่ชอบคนเป็นครูเหรอไม่ใช่เราต้องศึกษาไปในประวัติศาสตร์ในบริบทของคนยิวในเวลานั้นว่าเป็นช่วงเวลาที่คนยิวเนี่ยมักจะมีค่านิยมอย่างนี้มักจะมีค่านิยมอยากเป็นอาจารย์อยากเป็นคนสอนแย่งกันลุกขึ้นมาสอนแย่งกันลุกขึ้นมาพูดโดยไม่ได้เอาใจใส่ชีวิตส่วนตัวว่าตัวเองมีชีวิตที่ถูกต้องมีชีวิตที่สอดคล้องกับสิ่งที่สอนหรือเปล่าเป็นเวลาที่คนยิวต่างแย่งกันฉันอยากจะเป็นอาจารย์เพราะว่ามีเป็นตำแหน่งในแวดวงคนยิวที่ได้รับการยกย่องเป็นเหมือนกับเป็นเจ้านายใหญ่เป็นคนที่มีคนให้เกียรติและนับหน้าถือตาฉะนั้นยากอบจึงเตือนสติคนเหล่านี้ว่าอย่าเอาแต่สนใจในตำแหน่งอย่าเอาแต่สนใจในถ้อยคำที่สวยงามอย่าเอาใจใส่เพียงแค่ความรู้ที่สามารถพูดได้น้ำไหลไฟดับจนไฟติดมาอีกรอบหนึ่งก็ยังพูดต่อได้อย่าเอาใจใส่เพียงแค่ตรงนั้นแต่จงเอาใจใส่ในชีวิตของท่านว่าท่านได้พูดในสิ่งที่มันสอดคล้องกับชีวิตหรือเปล่าพี่น้องพระเจ้าทรงสนพระทัยในสิ่งที่เราเป็นหรือเรียกว่า being เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราทำหรือว่า doing พระองค์ทรงสนพระทัยในสิ่งที่เราเป็นชีวิตของเรามากกว่าสิ่งที่เราทำยากอบจึงย้ำว่าเอาละเป็นอาจารย์มันไม่ผิดเพราะยากอบไม่ได้บอกว่าเป็นอาจารย์ผิดเพราะยากอบก็เป็นอาจารย์เหมือนกันยากอบใช้คำว่าท่านทั้งหลายก็รู้ว่าเราที่เป็นคนสอนยากอบรวมตัวเองเข้าไปด้วยเพราะยากอบก็เป็นหนึ่งในอาจารย์หนึ่งในปรมาจารย์ชั้นในวงในถ้าพี่น้องจำได้ที่ผมเทศนาในยากอบบทที่1ข้อ1เลยเนี่ยพี่น้องก็จะรู้ว่ายากอบคือ1ในเค้าเรียกว่าอะไร1ในอาจารย์ชั้นสูงสุดปรมาจารย์เจ้าสำนักเลยแหละในเวลานั้นของบรรดาผู้ที่เชื่อในยุคสมัยนั้นเค้าเป็นอาจารย์เหนืออาจารย์ซะด้วยซ้ำไปในเวลานั้นงั้นยากอบจึงรวมความถึงตัวเองว่าเราทั้งหลายที่เป็นคนสอนรวมถึงยากอบด้วยจงเอาใจใส่ตัวเองจงคิดให้ดีว่าคำพูดที่เราพูดแบบนั้นเนี่ยมันสอดคล้องกับชีวิตไหมสิ่งที่เราพูดออกไปมันตรงกับชีวิตของเราไหมเอาใจใส่ชีวิตของเราอย่าปล่อยให้เป็นเพียงแต่เรามีตำแหน่งมีบทบาทได้รับเกียรตินั่งที่นั่งพิเศษ first class VIP seat VIP classแต่ลืมที่จะกลับมานั่งมองสำรวจตัวเองกลับมานั่งส่องกระจกดูเพื่อเราจะเห็นชีวิตของเราพี่น้องอย่าลืมว่าชีวิตนั้นมันเสียงดังกว่าคำพูดเห็นไหมครับบอกคนข้างๆชีวิตดังกว่าคำพูดชีวิตเสียงดังกว่าคำพูดของเราภาษาอังกฤษเขามีคำหนึ่งที่ผมชอบคือ walk the talk walk the talk แปลตรงๆจะแปลแล้วงงwalk the talk แต่แปลความหมายก็ความหมายเดียวกันว่าชีวิตมันต้องสอดคล้องกับคำพูดเห็นไหมครับเราเป็นผู้ใหญ่ชีวิตเราต้องเป็นผู้ใหญ่ด้วยอย่าเพียงแต่อายุเยอะเท่านั้นแต่ชีวิตเราต้องหนักแน่นจนคนรู้สึกว่าเราเป็นผู้ใหญ่ทั้งหน้าตาก็ผู้ใหญ่แล้ว หน้าตาก็ผู้ใหญ่อายุก็ผู้ใหญ่จิตใจจิตวิญญาณนิสัยใจคอก็ผู้ใหญ่ด้วย walk the talkเราเป็นหัวหน้างานในบริษัทอย่าให้ลูกน้องมาบอกว่าโอ้โหเป็นหัวหน้าโดยตำแหน่งแต่ชีวิตเบื้องหลังนี่กากบาทเลยใช้ไม่ได้อย่าเพราะยากอบเตือนสติแล้วว่ายาเป็นแบบนั้นเลยจงมีชีวิตที่สอดคล้องกับคำพูดสำนวนไทยที่เราได้ยินบ่อยใช่ไหมว่าแม่ปูสอนใครนะครับแม่ปูสอนลูกปูสอนว่ายังไงนะใครน้องจำได้ไหมตอนเป็นเด็กๆอ่ะแม่ปูสอนลูกปูว่าเดินให้ตรงๆสิลูกใช่ไหมเดินตรงๆสิลูกเดินให้เหมือนนางงามหน่อยตรงเส้นเป็นแคทวอล์กแล้วลูกปูถามว่าเดินยังไงอะแม่แล้วแม่ก็เดินให้ดูเดินยังไงครับเอียง ลูกอะนี่ยังไม่เห็นมันจะเหมือนที่แม่สอนเลยอย่าให้ใครมาบอกเราได้ว่าจงฟังสิ่งจงทำตามสิ่งที่เราพูดแต่อย่าทำตามสิ่งที่เราทำเพราะว่าคุณจะไม่เห็นว่าเราทำตามสิ่งที่เราสอนอย่าให้ใครมาพูดอย่างนี้เป็นอันขาดถ้าเราเป็นผู้นำในคริสตจักร
ถ้าเราเป็นพ่อแม่ถ้าเราเป็นครูอาจารย์เราเป็นพี่ของน้องเราเป็นผู้ใหญ่ในที่ทำงานอยากให้ใครมาบอกได้ว่าชีวิตเราไม่สมกับตำแหน่งเลยชีวิตเราไม่ตรงกับสิ่งที่เราสอนเลยพูดเก่งสอนเก่งแต่คนพูดรับหลังว่าทำไม่ได้หรอกไม่จริงหรอกพูดอย่างนั้นเห็นไหมครับอย่าให้ใครมาทำอย่างนี้ได้เพราะอย่ากอบย้ำแล้วว่าอย่าให้เราเป็นคนที่สนใจแต่เพียงแต่คำพูดสวยงามตำแหน่งใหญ่โตชื่อเสียงเกียรติยศแต่สนใจในชีวิตที่พระเจ้าทรงทอดพระเนตรอยู่ยากอบทำไมยากอบบอกว่าต้องสนใจชีวิตต้องสอนคำพูดนะเพราะอะไรพระคัมภีร์บอกว่าเพราะคนเหล่านี้ต้องถูกพิพากษาที่เข้มงวดยิ่งนักพี่น้องพระเจ้าทรงสนพระทัยในทุกคำพูดของเราพระเจ้าทรงสดับฟังทุกคำพูดของเราและพระองค์ทรงโปรดเอาใจใส่ในสิ่งเหล่านี้สุภาษิตบทที่18ข้อ21นะครับพระคัมภีร์บอกว่าความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของอะไรครับอำนาจของอะไรครับลิ้นโอ้โหนี่คือคำพูดของใครของกษัตริย์โซโลมอนที่มีสติปัญญาปราดเปรื่องสามารถเขียนสุภาษิตเขียนบทเพลงแต่งบทเพลงเขียนถ้อยคำแต่โซโลมอนบอกว่าความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันโอ้โหนั่นคือสิ่งที่โซโลมอนนี่ย้ำเตือนใจเราเลยว่าให้เราเอาใจใส่สิ่งที่เราพูดเพราะพระเจ้าทรงสนพระทัยความเป็นความตายอยู่ที่อำนาจของลิ้นเลยพี่น้องที่รักยิ่งในพระคัมภีร์มีเหตุการณ์ตอนหนึ่งเนี่ยที่สอนใจเรามากถึงการไม่ระวังคำพูดมีคนหนึ่งที่พูดด้วยอารมณ์พูดโดยไม่ยับยั้งจนทำให้เขาเสียอนาคตตลอดชีวิตของเขาและลูกหลานวงตระกูลของเขาคนนั้นชื่อว่าเอซาวเอซาวเป็นพี่น้องกับใครครับเก่งมากใครเกิดก่อนใครพี่น้องชักสับสนแล้วเอ๊ะใครเกิดก่อนใครแล้วเนี่ยเขาเป็นฝาแฝดกันใช่ไหมแย่งกันไปแย่งกันมาแย่งกันมุดออกมาจากท้องแม่แย่งไปแย่งมาเอสาวออกมากอดยาโคบจับเท้าตามออกมาใช่ไหมใช่ไหมหลายคนชักงงแล้วอ่านไม่อ่านมาปฐมกาลบทที่25ข้อ29ถึงข้อ34นะครับบันทึกถึงเหตุการณ์ของเอซาวเอซาวเนี่ยเพราะการไม่ระวังคำพูดจึงสูญเสียสิทธิบุตรหัวปีซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสำหรับคนอิสราเอลเพราะมันหมายถึงการเจิมการอวยพรที่มาจากพระเจ้าและเอซาวก็ดูหมิ่นพระเจ้าเหตุการณ์คือวันนั้นเอซาวกลับมาจากล่าสัตว์มาจากท้องทุ่งยาโคบต้มอาหารอยู่ยาโคบน่ารักมากเป็นลูกชายที่น่ารักทำอาหารให้กับข้าวอยู่ในครัวนะฮะน่ารักมากเลยเอซาวบึกบึนขนเต็มตัวเลยออกไปล่าสัตว์อยู่ในท้องทุ่งยาโคบหั่นผักอยู่กราบกราบกราบหั่นเนื้อสับหมูต้มแตงจืดอยู่ทำอาหารอร่อยมากหลายคนเริ่มหิว เอซาวกลับมาได้กินอาหารหอมมาจากครัวเลยยาโคบทำอาหารเก่งมากเอซาวหิวจัดมากบอกว่าขอของให้กินหน่อยได้ไหมของแดงนั้นน่ะหิวมากเลยยาโคบเองก็เป็นคนเป็นน้องที่แสบใช่ย่อยทีเดียวได้ทีรู้ว่าเอซาวกำลังหิวจัดกำลังหมดตาลายแล้วนึกอะไรไม่ออกอยากกินอย่างเดียวก็เลยฉวยโอกาสนี้บอกเลยว่าขายสิทธิบุตรปีให้ของพี่ให้ฉันวันนี้ก่อนสิที่จริงไม่เกี่ยวกันเลยนะครับระหว่างการมากินข้าวกับสิทธิบุตรหัวปีแต่ยาโคบคงจะรู้จักเอซาวดีว่าเป็นพวกอารมณ์ชั่ววูบเป็นพวกอารมณ์ร้อนพูดไม่คิดพูดไม่ยั้งยาโคบใช้โอกาสนี้ถามเอซาวและเอซาวเป็นยังไงที่บอกว่าน้องยาโคบมันไม่เกี่ยวกันเลยน้องระหว่างสิบปีกับไอ้กระต้มของแดงนั้นอย่ามาหลอกพี่จะให้ยากเลยแต่ยาเอซาวเองกลับไม่ยับยั้งตัวเองปล่อยให้ความหิวใช่ไหมอารมณ์ชั่ววูบบอกว่าดูสิฉันกำลังจะตายอยู่แล้วสิบุตรพระปีจะเป็นอะไรแก่ฉันยาโคบว่าสาบานฉันก่อนวันนี้ก่อนเอซาวก็สาบานให้และขายสิทธิบุตรหัวปีของเขาแก่ยาโคบพระคัมภีร์บอกว่าเอซาวก็ดูหมิ่นสิทธิบุตรหัวปีของเขา
และเอสาวก็มาเสียใจภายหลังใช่ไหมว่าโอ้ไม่น่าเลยเพราะตัวเองอารมณ์ชั่ววูบอารมณ์ชั่ววูบหิวจัดตาลายเห็นอะไรกินหมดเห็นอะไรพูดออกไปหมดโดยที่ไม่ควบคุมตัวเองให้อยู่ในความถูกต้องจนเนื่องราวในเวลาต่อมาเอสาวก็เสียใจและโกรธแค้นแล้วก็ชิงชังยาโคบอย่างมากเพราะว่าเขาได้ทำสิ่งที่ผิดต่อพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงสวนพระทัยว่าเอสาวได้พูดและดูหมิ่นสิทธิบุตรหัวปีที่พระเจ้าทรงประทานให้พี่น้องพระเจ้าทรงสวนพระทัยในสิ่งที่เราพูดจากวันนี้เป็นต้นไปทุกครั้งที่พี่น้องจะพูดอะไรออกไปทุกครั้งที่พี่น้องจะพูดอะไรออกไปจากปากของท่านขอให้เราได้ตระหนักอยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงสดับฟังอยู่เอเมนไหมครับเวลาเราจะพูดอะไรเป็นความลับเนี่ยเราจะกลัวคนแอบฟังใช่ไหมครับแล้วเราจะระวังมากเวลาเรารู้ว่ามีใครแอบฟังเราอยู่เราจะระวังตัวมากพี่น้องขอให้เรานึกเสมอว่ามีผู้หนึ่งที่ได้ยินท่านพูดดังสนั่นสวรรค์เลยนะฮะไม่ต้องแอบเลยนั่นคือพระเจ้าที่สดับฟังคำพูดของท่านแม้ท่านจะแอบกระซิบเบาที่สุดในโลกแม้ท่านจะแอบพูดในใจแม้ท่านจะแอบพิมพ์นึกว่าพระเจ้าไม่เล่น Facebook ไม่เป็นไรเราพิมพ์เราส่งเมลไปด่าคนเราส่งพูดออกไปทางเมลพระเจ้าคงไม่เล่นเมลพี่น้องพระเจ้าทรงดักหมดเลยพระองค์ทรงดักฟังหมดเลยในทุกสิ่งที่เราพูดเพราะพระองค์ทรงสนพระทัยในชีวิตของเราเพราะพระองค์ทรงต้องการให้ชีวิตเรามันสอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดพระองค์ไม่ต้องการให้เราตายเพราะคำพูดของเราเห็นไหมครับพระเจ้าทรงรักเราไม่อยากให้เราพลาดไม่อยากให้เรากลายเป็นเหมือนเอสาวไม่อยากให้เรากลายเป็นคนที่พบกับความตายเพราะเราไม่ระวังคำพูดของเรานั่นคือสิ่งแรกคือพระเจ้าทรงสนพระทัยในคำพูดของเราแล้วเราเห็นสิ่งที่สองคือเราต้องตระหนักถึงพลังแห่งคำพูดเราต้องตระหนักถึงพลังแห่งคำพูดในข้อ2ถึงข้อ8เนี่ยยากอบก็ได้พูดอะไรหลายอย่างยากอบบอกว่าถ้าใครนะไม่ทำผิดในคำพูดเนี่ยก็เป็นคนดีพร้อมแล้วก็บังคับทั้งตัวได้ยากอบยกตัวอย่างได้ดีมากว่าถ้าคุมลิ้นได้ก็คุมทั้งชีวิตได้ยากอบเปรียบเทียบที่มีความน่าสนใจมากว่าถ้าใครสามารถควบคุมลิ้นควบคุมคำพูดได้เขาก็สามารถควบคุมทั้งชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบทำไมยากอบถึงได้กล้าเปรียบเทียบขนาดนั้นเลยเหรอว่าคุมลิ้นได้มันคุมทั้งชีวิตได้เพราะยากอบคงตระหนักถึงความสนพระทัยของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสนพระทัยในคำพูดและพระองค์ทรงสนพระทัยในสิ่งที่ออกจากปากมันก็ออกมาจากไหนครับมาจากใจของเรามันออกมาจากชีวิตของเรามันออกมาจากตัวตนของเราเราจึงพูดออกมาในสิ่งที่เป็นตัวตนของเราฉะนั้นถ้าเราคุมปากของเราได้คุมคำพูดเราได้มันก็จะย้อนกลับไปคุมทั้งชีวิตของเราได้เช่นกันยากอบบอกว่าคำพูดมีพลังมากถ้าใครสามารถคุมคำพูดได้ก็บ่งบอกว่าเขาจะสามารถคุมทั้งตัวของเขาความเป็นไปและอนาคตของชีวิตของเขาได้พี่น้องกี่คนเคยอ่านสามก๊กบ้างครับหลายคนเคยอ่านสามก๊กนะครับเขาบอกอ่านกี่รอบจะครบไม่ได้นะครับบางคนเลยก็เลยแก้ขัดอ่านสี่รอบซะเลยอ่านเข้าไปอีกสี่รอบจะได้รอบที่สี่เอาไว้แก้สามรอบแรกจะได้กลายเป็นคนครบได้เพราะว่าเราอ่านสี่รอบหลายคนเคยอ่านสามก๊กมีใครรู้จักขงเบ้งไหมครับบางคนไม่อ่านก็รู้จักอะเนาะขงเบ้งนะฮะเขามีชื่ออีกชื่อว่าอะไรนะครับหลายคนน่าจะรู้อะไรนะจูเลยนะครับจูกัดเหลียงใช่ไหมฮะเขาไม่ได้ไปกัดใครนะฮะแล้วก็ชื่ออย่างนั้นเองมีอยู่ตอนนึงเนี่ยที่เราเห็นโอ้พลังคำพูดมากเลยก็คือตอนนั้นเนี่ยผมก็ไปนั่งอ่านก็เอ้ยก็น่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังโอ้ตอนนั้นเนี่ยขงเบ้งยกทัพนะฮะจินตนาการตามนะฮะผมเกิดไม่ทันตอนนั้นขงเบ้งเนี่ยยกทัพไปตีวุ้ยก๊กไม่ต้องสนใจยุคก็คือใครนะฮะตีเขาละกันเมื่อแฮหัวหลิมแตกพ่ายไปมีสองชื่อเลยนะครับโจจินชื่อที่สามนะฮะโจจินได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพไปลบกับขงเบ้งองลองชื่อที่สี่นะฮะองลองจำชื่อไม่ดีองลองได้ติดตามไปด้วยองลองอาสาว่าจะพูดกับขงเบ้งให้ขงเบ้งยกทัพกลับไปเขามั่นใจในคำพูดของเขามาก
วันต่อมาทัพโจจินกับขงเบ้งมาประจันหน้ากันอองลองอยู่ฝ่ายโจจินอองลองพยายามพูดเกลี้ยกล่อมให้ขงเบ้งกลับไปเถอะแต่เกิดอะไรขึ้นขงเบ้งกับด่าอองลองถึงความอกตัญญูขององลองต่อราชวงศ์ฮั่นเกิดอะไรขึ้นต่อมาด่าจนองลองตกมหาตายหัวใจวายตายเลยขงเบ้งด่าองลองอกตัญญูเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้ขงเบ้งจัดหนักจัดเต็มซีรีส์ใหญ่ชุดใหญ่องลองทนฟังไม่ได้หัวใจวายตกม้าขาดใจตายจนเป็นที่เรื่องลือว่าคำพูดของขงเบ้งถึงขนาดทำให้นายทหารตกม้าตายเลยหัวใจวายฟังทนฟังไม่ได้คำพูดมันเสียดแทงคำพูดมันชอนชัยเข้าไปในอนูในพลังชีวิตจนทนไม่ไหวอึดอัดแล้วก็ขาดใจตายพี่น้องที่รักยิ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราเห็นในประวัติศาสตร์แม้จริงไม่จริงเราไม่ทราบแต่อย่างน้อยเป็นประวัติศาสตร์ในหนังสือเรื่องหนึ่งว่ามันมีพลังของคำพูดพี่น้องเคยไหมเราทะเลาะ กับใครแล้วเราด่าเขาโอ้โหจนเขาเนี่ยหน้าเขียวเลยอาจจะเคยก็ได้ก่อนที่เราจะรู้จักกับพระเจ้าปากเราไวมากปืนกลยังตามไม่ทันจนเขาหน้าเขียวหน้าแดงหน้าดำจนเขาต้องพ่ายแพ้กลับไปหรือเราเคยไหมชมใครจนทั้งเขาเนี่ยกลายเป็นคนเก่งขึ้นมาเลยเพราะเราหนุนใจเขาเราชมเชยเขาให้น้องคำพูดมันมีพลังทั้งบวกแล้วก็ทางลบถ้าเราใช้พลังคำพูดในทางลบมันก็ไปทำลายคนถ้าเราใช้คำพูดเป็นพลังในทางบวกมันก็จะไปเสริมสร้างและทำให้คนนั้นเติบโตขึ้นมาในทางที่บวกยาในตอนนี้ยากอบเนี่ยได้ยกภาพตัวอย่างของพลังของคำพูดเนี่ยเป็นภาพอยู่ประมาณ4ภาพที่บ่งบอกถึงความสำคัญบ่งบอกถึงพลังงานยิ่งใหญ่ของคำพูดที่เราควรจะเอาใจใส่ภาพแรกคือภาพของบังเหียนที่ครอบปากอะไรครับม้ามีใครเคยขี่ม้าไหมครับมีไหมครับขี่ม้าคุณครูเคยนะครับผมเนี่ยตอนไปฮันนีมูนกับภรรยาที่เกาะสมุยนะฮะตอนนั้นเราก็ขับรถกระบะไปลงใต้เลยไปต่อคิวข้ามเรือสมัยนั้นเนี่ยการต่อคิวข้ามเรือไปยังเกาะเป็นอะไรที่โรแมนติกมากเพราะไม่ต้องจะมีเวลาได้ใช้กับภรรยาบนรถครึ่งค่อนวันกับการต่อคิวลงเรือผมก็จอดรถกระบะโอ้โหตั้งแต่เช้าเย็นกว่าจะได้ข้ามแล้วก็ได้ไปขี่ม้าบนเกาะสมุยนะฮะบางคนเนื้อคงคล้ายๆหัวหินมั้งก็คือขี่ม้าแก่ไปแล้วก็ตักตักตักแบบม้าเหนื่อยพร้อมจะขาดใจได้ถ้าขี่ไกลกว่านี้อะไรเงี้ยนะฮะขี่มันจะหาดแกะแกะไม่ใช่เลยเราไปค้นพบคอกม้าหนึ่งที่เขาเป็นแบบแนวคาวบอยเลยนะเป็นแนวคาวบอยเลยนะฮะปรากฏว่าเราก็บอกว่าอ่ะเขาจะพาขี่เขาไปในเส้นทางแบบธรรมชาติเลยคือขี่เข้าป่าไปเลยนะฮะเข้าสวนมะพร้าวเข้าป่าไปเลยแล้วเขาจะมีคนนำหน้าแล้วก็มีคาวบอยคนตามหลังผมกับภรรยาขี่ม้าคนละตัวเราคิดในใจว่าเราจะถูกเชือดตายในป่าไหมเนี่ยโอ้โหข้างหน้าก็หน้าตาโหดโหดข้างหลังก็หน้าตาโหดเหมือนกันโหดพอกันเลยนำหน้าแล้วคุมหลังเราจะพาเราไปไหนก็ไม่รู้ผมก็ถามเจ้าของคอกม้าบอกว่าผมไม่เคยขี่ม้าไม่เคยขี่ม้าเคยแต่ขับรถขี่มอเตอร์ไซค์แล้วผมจะขี่ได้เหรอผมจะวิ่งชนต้นไม้หรือเปล่าผมไม่เคยขี่ม้าคำตอบเจ้าของคอกม้าดีมากจนผมรีบขึ้นไปขี่เลยเจ้าของตอบว่าพี่ม้ามันไม่โง่พี่มันไม่วิ่งชนต้นไม้ม้ามันไม่โง่มันไม่วิ่งชนต้นไม้พี่ไม่ต้องกลัวมันไม่โง่มันรู้มันหลบเป็นแต่เทคนิคอย่างนี้นะครับพี่เขาบอกผมอย่างนี้นะว่าวิธีการบังคับม้าง่ายมากน้องลองไปลองดูนะบางเขียนใส่ปากม้าใช่ไหมครับเราก็จับข้างหลังไว้ดึงหนึ่งครั้งเอาเท้าเอาขาอะไรนะก็ตีมันหนึ่งทีมันจะเดินเบาๆตึกตึกตึกตีอีกทีนึงมันจะเริ่มวิ่งเหาะตึก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 ตีอีกทีนึงมันจะทำไงครับวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งเสร็จหยุดทำยังไงตีอีกทีเปล่าตีอีกทีมันบินเลยครับหยุดทำยังไงครับดึงบังเหียนดึงสุดแรงผ
ผมก็ถามว่าพี่ทำไมไม่เจ็บเหรอมาบอกไม่เป็นไรครับมันชินมันรู้มันรู้มันถูกฝึกมาอย่างดีว่าถ้าดึงแรงๆไม่แรงมันไม่หยุดต้องเหยียบเบรกแต่อย่าเหยียบมันนะดึงเอาดึงมาเห็นแรงๆดึงอึ๊บแล้วมันก็จะหยุดแค่นี้วิธีการขี่ม้าผมโอ้โหง่ายขนาดเลยเหรอพี่ใช่ง่ายอย่างนี้แหละครับเพราะม้าไม่โง่เขาจะไปรอดม้าไม่โง่พี่ม้ามันไม่วิ่งชนต้นไม้มันไม่วิ่งตกน้ำตกคูมันเป็นสิ่งมีชีวิตเราก็ขี่ม้าไปบอกว่าเราก็เริ่มค่อยๆตักเฮ้ยเฮ้ยมันเดินจริงแฮะตัก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 เอาละเริ่มจะสนุกละไอ้ทีนึงตักอีกทีนึงเฮ้ยมันเริ่มเหยาะแฮะทีนี้เริ่มมันละไอ้มันเขาก็พาเข้าไปในสวนมะพร้าวเริ่มไปละเริ่มเลี้ยวไปเลี้ยวมาละแล้วเขาก็เริ่มขี่เร็วอ้าวคนนำขี่ซะเร็วแล้วทำไงอะครับเราก็ต้องตามเราก็ทีนึงทีนี้แหละประสบการณ์ชีวิตมันวิ่งเร็วมากเลยแล้วมันวิ่งในสวนมะพร้าวพี่น้องคิดดูในป่าสวนมะพร้าวอะเราวิ่งยังจะชนต้นไม้ได้เลยถ้าเราวิ่งเองนะแต่นี่โอ้โหม้ามันเก่งจริงมันพาเราวิ่งเนี่ยเหมือนในหนังสตาร์วอร์เคยดูไหมฮะตอนที่มีไล่ล่าตัวอีวอคอะฟิว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 อย่างเงี้ยม้ามันวิ่งเลยนะสนุกมากสนุกมากแล้วเราก็เขาก็พาวิ่งตรงชายหาดโอ้โหเหมือนในมิวสิกวิดีโอเลยพี่น้องขี่ม้าสองตัวกบ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 ทรายสะบัดตามขาม้าคลื่นซัดมาโดนขาลมพัดผมปิวอะไรเงี้ยโอ้โหคลาสสิกมากแล้วก็วิ่งไปแล้วก็ทีนี้ก็ต้องถึงเวลาเหยียบเบรกเหยียบเบรกก็ต้องดึงใช่ไหมดึงสุดแรงเกิดเลยดึงไม่แรงมันไม่หยุดนะทำไมไม่รู้มันถูกฝึกมาต้องดึงแรงๆแล้วหยุดพี่น้องอัศจรรย์มากบางเหียนนั่นเดียวมันดึงจนมันหยุดได้ยากอบก็เลยยกตัวอย่างเนี่ยว่าเออลิ้นเนี่ยเป็นมันมีพลังมากมันเหมือนบางเหียนชีวิตของเราคุมมันไปทางไหนก็ได้บางเหียนอันเนี้ยคุมม้าได้ทั้งตัวให้สามารถหยุดวิ่งได้อย่างอัศจรรย์ฉะนั้นคำพูดเราก็เช่นเดียวกันมันมีพลังที่จะสามารถหยุดเราได้เหมือนกันถ้าเราพูดไม่ดีหรือพาเราไปที่ถูกต้องก็ได้ถ้าเราพูดจาให้มันดีเพราะมันเหมือนบางเหียนของชีวิตเรานะพี่น้องลองไปหาทางขี่ม้าดูจะได้เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้ว่ามันเป็นเรื่องจริงว่าลิ้นเป็นอวัยวะเล็กที่อยู่ในปากแต่มันมีพลังสามารถคุมชีวิตได้เหมือนบางเหียนม้าแม้มันจะเล็กแม้มันเพียงแค่สายหนังไม่กี่เส้นแต่มันคุมทิศทางของม้าให้หยุดได้หรือให้เดินได้หรือให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ตามที่เราต้องการถ้าเราคุมลิ้นของเราได้ภาพที่สองที่ยากอบยกมาคือหางเสือเรือหางเสือเรือผมจำความแรกของการขี่เรือคือที่ไหนทราบไหมครับก็คือในสวนลุมในเขาดินใครเคยไปเขาดินไหมครับเขาดินจะมีเรือปั่นใครเคยปั่นเรือไหมฮะเรือปั่นไปเรื่อยๆปั่นไปเรื่อยๆมันจะมีน้ำเข้าเรือด้วยแล้วเราก็ต้องรีบปั่นให้เร็วก็จะได้เข้าฝั่งเพราะงั้นเราจะจมน้ำตายได้เพราะอย่างเรือนี่เป็นเรือที่จับเวลาถอยหลังปั่นไปน้ำมันจะค่อยๆเข้ามาเรื่อยเรือที่เขาดินนะผมก็ปั่นใหญ่เลยนะก็ปั่นไปมันจะมีหางเสือเล็กๆตรงกลางโยกซ้ายโยกขวาเลี้ยวไปเลี้ยวมาแต่ผมเป็นคนตัวใหญ่ตอนนั้นผมจะเป็นคนตัวใหญ่ตัวอ้วนๆหน่อยก็จะนั่งกับคนอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหนึ่งนั่งกับคนข้างเป็นคนตัวเล็กเราตัวใหญ่เขาตัวเล็กเรือมันก็จะเอียงข้างหนึ่งแล้วมันก็จะเลี้ยวไม่ค่อยไปเพราะว่าเอือเรือมันเอียงข้างแต่หางเสือมันช่วยมากอันนี้เดียวเองเล็กตึ๊กตึ๊กปุ๊บเลี้ยวไปแล้วแล้วเลี้ยวขวาได้ตามใจต้องการยากอบก็ยกตัวอย่างภาพเปรียบเทียบกับลิ้นของเราเหมือนกันว่าลิ้นเปรียบเหมือนหางเสือเรือลำใหญ่มากแต่สามารถเลี้ยวได้เพียงเพราะหางเสืออันเล็กนิดเดียวสามารถที่จะเลี้ยวคุมทั้งชีวิตได้ด้วยหางเสืออันเล็กนิดเดียวงั้นอยากกรอบยกภาพที่2มาเปรียบเทียบว่าถ้าเราคุมลิ้นเราได้นะพี่น้องชีวิตเราจะมีทิศทางที่สวยงามผมเชื่อว่าไม่มีใครนะไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากจะสำเร็จในชีวิตครอบครัวไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากสำเร็จในชีวิตส่วนตัวทุกคนต่างอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งนั้นนั่นคือหนึ่งในทิศทางชีวิตและอยากบอกวันนี้ว่าอยากสำเร็จใช่ไหมอยากมีทิศทางชีวิตที่ไปตามเส้นที่ต้องการใช่ไหมเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากคุมอะไรครับคุมลิ้นตัวเองให้ได้คุมปากตัวเองให้ได้ให้พูดสิ่งที่ควรพูดและไม่พูดสิ่งที่ไม่ควรจะพูดเห็นไหมครับภาพที่3ที่ยากอบยกตัวอย่างภาพขึ้นมาเปรียบเทียบกับลิ้นที่มีพลังก็คือไฟเพียงเล็กน้อย
ไฟเพียงเล็กน้อยแต่ทำให้ป่าทั้งผืนใหญ่ไหม้วอดไปได้นี่คือพลังของลิ้นที่ยากอบได้ยกตัวอย่างขึ้นมาหลายคนเคยมีประสบการณ์กับบางทีเราหลุดพูดบางอย่างเผลอพูดบางเรื่องแล้วเรื่องมันก็ลุกลามใหญ่โตจนคุมไม่ได้คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยเคยพูดบอกว่าถ้าเรื่องไหนนะครับมีคนรู้มากกว่า2คนเรื่องนั้นไม่ใช่ความลับอีกต่อไปถ้าเรารู้กับคนเดียวในใจโอเคเป็นความลับเรารู้ตัวเรากับเพื่อนอีกคนหนึ่งรู้กัน2คนมันรู้คนเดียวเป็นความลับพอถ้าข่าวหลุดรู้เลยไอ้นี่พูดแต่ถ้ามีคนรู้มากกว่า2คนจะไม่รู้ว่าใครพูดและเมื่อนั้นโลกนี้ไม่มีความลับอีกต่อไปแล้วเพราะมันจะค่อยๆเริ่มพูดออกไปแพร่ออกไปแพร่ไปเรื่อยๆหลายครั้งมากผมพบว่าเรื่องที่เราจะแจ้งในกิจจักรหรือแจ้งในที่ต่างๆเนี่ยเรารอวันแจ้งอย่างเป็นทางการแต่ปรากฏว่าสมาชิกรู้หมดแล้วก่อนถึงวันแจ้งรู้ก่อนแล้วว่าจะแจ้งเรื่องอะไรมันลามไปทั้งป่าเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เพียงแต่มาแจ้งอย่างเป็นทางการในเรื่องที่ทุกคนรู้แล้วเพราะมันมีพลังของการแพร่กระจายไปเรื่อยๆอะไรเรื่องอะไรรู้มากกว่า2คนเรื่องนั้นไม่มีความไปต่อไปมันจะค่อยๆแพร่ไปเรื่อยๆงั้นเราจึงต้องควบคุมมันเพราะถ้าเราพูดสิ่งที่ไม่ดีมันจะแพร่ไปเรื่อยๆถ้าเราพูดนินทาคนมันจะแพร่ไปเรื่อยๆถ้าเราพูดให้ร้ายใครมันจะแพร่ไปเรื่อยๆถ้าเราพูดดูหมิ่นเหยียดหยามใครมันจะแพร่ไปเรื่อยๆถ้าเราพูดความคิดที่ไม่ถูกต้องมันจะแพร่ไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นไฟเล็กๆที่ลามไหม้ทั้งป่าได้งั้นพระเจ้าจึงสนพระทัยในสิ่งที่เราพูดและมันมีพลังในคำพูดของเราและภาพที่4ที่ยากอบยกขึ้นมาคือภาพของยาพิษที่เข้าไปในร่างกายทำลายทั้งชีวิตได้ยาพิษที่เข้าไปสู่ร่างกายมันทำลายทั้งชีวิตได้มันมีพลังในการทำลายล้างมากขนาดนั้นพี่น้องคงจะนึกถึงตอนในการประหารชีวิตในสมัยนี้ใช่ไหมครับที่เขาใช้วิธีการฉีดยาพิษเข้าไปในร่างกายหรือแม้แต่บางทีเราได้รับสารพิษบางอย่างเข้าไปในร่างกายเชื้อเพียงเล็กน้อยนิดเดียวเข้าไปในร่างกายมันทำให้เราสามารถเสียชีวิตได้ฉะนั้นยากอบจึงยกความสำคัญนี้เช่นเดียวกันว่าถ้าเราไม่คุมคำพูดของเราถ้าเราไม่ตระหนักถึงพลังแห่งคำพูดของเราทั้งในทางบวกและในทางลบเราอาจจะผิดพลาดได้เราอาจจะทำลายชีวิตตัวเราเองหรือทำลายชีวิตคนที่เรารักโดยที่เราไม่ตั้งใจก็ได้เราอาจจะทำลายคนที่เราห่วงใยเราอาจจะทำลายจิตใจของพ่อแม่เราเพราะคำพูดเราที่ไม่ระวังก็ได้เราอาจจะทำลายครอบครัวลงเพราะคำพูดที่ไม่ระวังก็ได้หรือกลับกันเราอาจจะสร้างครอบครัวที่มีความสุขที่สุดเพียงแค่เราตระหนักในพลังคำพูดเพียงแค่เราพูดในสิ่งที่ดียิ่งขึ้นเราอาจจะพลิกโฉมครอบครัวเราเลยก็ได้เราอาจจะสามารถพลิกที่ทำงานเราเลยก็ได้เราจะสามารถพลิกใจคนก็ได้เพียงแค่เราพลิกคำพูดของเราและเปลี่ยนพูดเราให้ถูกต้องและตระหนักถึงคำพูดของเราที่จะพูดออกไปทุกครั้งที่ออกจากปากของเรายากอบพูดต่อว่าลิ้นเป็นสิ่งที่ไม่เชื่องลิ้นเป็นสิ่งที่ไม่เชื่องยากอบบอกว่ามนุษย์สามารถควบคุมสัตว์ต่างๆให้เชื่องได้ไม่เชื่อไปดูที่สวนสัตว์ได้สิงโตก็เชื่องเล่นละครสัตว์ได้เอาโดดเอามุดเอาหมุนตีลังกากิ้งอะไรเงี้ยมนุษย์สามารถควบคุมสัตว์ต่างๆได้อย่างอัศจรรย์มากเคยเห็นไหมครับบางทีเขาคุมปลาให้ว่ายน้ำตามที่ต้องการได้เคยเห็นในวิดีโอไหมฮะคุมปลาทองให้ว่ายเป็นเส้นทางเรือเหมือนกับเป็นปลาแม่เหล็กอย่างนั้นนะฮะให้ปลามันกินแม่เหล็กแล้วก็เอาแม่เหล็กไปล่อมันมนุษย์เนี่ยมีความเก่งกาจมากในการควบคุมสัตว์ที่ต่างๆได้แต่พระมีบอกว่ามันลิ้นเป็นสิ่งที่ไม่เชื่องแต่ความจริงแล้วเนี่ยแม้ไม่ได้คุมสัตว์ต่างๆแต่จะมีบางช่วงเวลาที่เราไม่ระวังสัตว์ป่าก็คือสัตว์ป่าวันหนึ่งมันก็จะพุ่งความไม่เชื่องออกมาและอาจจะทำร้ายคนที่เลี้ยงก็ได้ไม่ทราบที่บ้านใครเลี้ยงสุนัขไหมครับมีไหมครับหลายคนเลี้ยงสุนัขที่บ้านใช่ไหมครับผมเคยเลี้ยงสุนัขอยู่ครั้งหนึ่งจริงๆก็เลี้ยงอยู่แต่ว่าเป็นที่บ้านคุณพ่อเมื่อก่อนผมอยู่บ้านคุณพ่อตอนเด็กๆเนี่ยเป็นหมาไม่ใช่หมาเขาเรียกสุนัขใช่ไหมฮะตะเวนสุภาพใช่ไหมฮะมันเป็นหมามันเป็นสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านหัวลูกศรดุดันตัวผู้
ลิ้นดำหูแหลมปากดำกระดูกดำอันนั้นไก่แล้วนะกระดูกดำตัวใหญ่บึกบึนผมเลี้ยงมันมาแล้วก็ให้อาหารมันนะแต่ผมมันเป็นสุนัขที่เชื่องกับเจ้านายคนเดียวแต่มันจะไม่เชื่องกับเจ้านายคนรองซึ่งผมคือคนรองผมไม่ใช่เจ้านายเบอร์หนึ่งของมันมันจะเห็นผมเป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมบ้านละมั้งคนร่วมอาศัยวันนี้อารมณ์ดีมันก็จะเล่นกับเราอารมณ์ไม่ดีอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันกัดเอามีอยู่วันนึงเนี่ยบ้านผมเป็นโรงงานกลางคืนดึกๆจะมีรถมาส่งของแล้วผมก็ต้องลงไปเปิดประตูจับเจ้าตัวนี้เข้ากรงเพื่อจะให้รถขนของเข้ามามีอยู่คืนนึงมันคงอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดนะมันเลยมาพานกับเพื่อนร่วมบ้านอย่างผมที่ไม่ใช่เจ้านายของมันเนี่ยผมก็พยายามจะดึงมันเข้ากรงมันก็ไม่เข้ากรงก็ดึงไปดึงกระทั่งเราต้องชักกระเยาะกันดึงไปดึงมาดึงแรงเกินไปมันหันมาแบบตาขวางตาแดงเลยโดดกัดผมฟัดผมใหญ่เลยกัดหูแขนผมเวอะหวะเลยกัดแขนกัดขากัดจนผมต้องวิ่งหนีขึ้นรถตู้แล้วเลือดอาบเลยเพราะว่ามันไม่เชื่องแล้วมันทำร้ายเพื่อนร่วมบ้านอย่างผมมันทำร้ายผู้ร่วมอาศัยมันไม่เชื่องจริงแม้มันดูเหมือนจะเชื่องวางเวลาแต่มันไม่เชื่องจริงเราต้องตระหนักและระวังเรื่องนี้แล้วผมก็ไม่เคยยุ่งกับมันอีกเลยแต่นั้นนาจนมันตายแล้วผมก็สวัสดีมันเพราะว่ามันจากโลกไปแล้วผมจะไม่ถูกกัดอีกต่อไปเพราะมันได้จากผมไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะมันอายุสั้นกว่าผมเยอะไอ้น้องยากอบจึงยกตัวอย่างอย่างเงี้ยว่าระวังให้ดีลิ้นเป็นสิ่งที่ไม่เชื่องเราถ้าเราไม่ควบคุมลิ้นให้ดีแน่นอนวันนี้เราอาจจะพูดดีแต่ถ้าเราเผลอไม่ระวังชะล่าใจเราอาจจะเผลอพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ได้งั้นเราจึงต้องควบคุมลิ้นควบคุมวาจาเราให้อยู่มืออยู่เสมอและตระหนักถึงพลังของมันและดูแลมันไว้อย่างต่อเนื่องและสิ่งที่3คือเราต้องทดแทนคำพูดไม่ดีด้วยคำพูดที่ดียากอบได้พูดต่อในตอนท้ายบอกว่าเปรียบเทียบภาพ2อย่างอยู่เสมอยากอบพูดบอกว่าปากเดียวกันเนี่ยใช้แช่งด่าด้วยปากเดียวกันก็ใช้สรรเสริญพระเจ้าด้วยปากเดียวกันใช้พูดชมอีกปากเดียวกันก็ใช้พูดตำหนิด้วยในร่างกายของเราเนี่ยมีอวัยวะอยู่2ประเภทนะฮะมี2อยู่2ประเภทประเภทแรกคืออวัยวะที่เราควบคุมมันไม่ได้มันอยู่เหนือการควบคุมของการสั่งการของเรามันเป็นความอัตโนมัติใช่ไหมครับอย่างเช่นอะไรครับหัวใจนะหัวใจปอดตับไตลำไส้เนี่ยเราคุมไม่ได้ใช่ไหมบอกว่าเอาละหัวใจหยุด เราสั่งได้ไหมรู้สึกว่าวันนี้รู้สึกเหนื่อยหัวใจหยุดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้เราสั่งไม่ได้เราสั่งลำไส้เพิ่งย่อยอาหารได้ไหมอะไรเงี้ยเก็บไว้ก่อนไม่ได้มันอยู่เหนือการควบคุมของเราอันนี้เราทำอะไรไม่ได้เป็นกลไกอัตโนมัติของร่างกายแต่มีอวัยวะส่วนที่สองคือว่าที่คุมได้เช่นตาของเราจะหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้นะครับมือเราขาเรานิ้วเราสั่งการได้เราจะฮุบเราจะแบะเราจะจับหยิบของทำได้แล้วก็รวมถึงปากและลิ้นด้วยเป็นหนึ่งในอวัยวะที่คุมได้ควบคุมได้เราจะหยุดพูดเราจะปิดปากหรือเราจะพูดหรือเราจะทำอะไรกับลิ้นและปากเราคุมได้ฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงสร้างลิ้นและปากให้เป็นอวัยวะที่ควบคุมได้จึงเป็นสิทธิและความรับผิดชอบของเราทุกคนที่จะควบคุมและเลือกที่จะพูดในสิ่งที่ดีหรือจะเลือกพูดในสิ่งที่ไม่ดียากอบยกภาพมาเปรียบเทียบอยู่2ทางว่าเราต้องเลือกเพราะมันคือสิทธิที่พระเจ้าประทานให้พระเจ้าให้สิทธิเราในการเลือกและต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราเลือกยากอบเปรียบเทียบคำสรรเสริญกับคำแช่งด่าออกมาจากปากเดียวกันยากอบเปรียบเทียบต้นมะเดื่อว่ามันออกผลเป็นต้นมะกอกเป็นผลมะกอกไม่ได้ยากอบเปรียบเทียบว่าเถาวัลย์งุ่นออกลูกเป็นลูกมะเดื่อไม่ได้ในพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนั้นยากอบเปรียบเทียบบ่อน้ำพุเค็มทำให้เป็นบ่อน้ำจืดก็ไม่ได้งั้นยากอบจึงพูด2ทางอยู่เสมอว่าเราต้องเลือก
ว่าเราจะพูดอะไรเราต้องเลือกว่าเราจะพูดในสิ่งไหนงั้นถ้าเราเลือกพูดในสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราเลือกสิ่งที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตเราเราก็จะได้รับผลอย่างนั้นแน่นอนพี่น้องเราต้องตระหนักเสมอว่าเราเลือกได้เห็นไหมครับก่อนที่เราจะพูดเราเป็นเจ้านายของมันถูกไหมครับคำของคำพูดแต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วเราตกเป็นทาสของคำพูดเพราะมันได้แพร่ออกไปแล้วนั้นก่อนที่เราจะพูดเราจะมีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ที่เราจะควบคุมและเลือกที่จะพูดพี่น้องที่รักยิ่งอย่าให้เรากลายเป็นคนที่พูดโดยที่ไม่ต้องไม่ได้คิดแล้วมาคิดหลังจากพูดไปแล้วเพราะหลังจากนั้นไปเราจะรับผลรับผิดชอบในสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นวันนี้ขอให้เราได้เลือกในการที่จะพูดเราควรจะกำจัดคำพูดอะไรออกไปจากชีวิตของเราบ้างอะไรคือคำพูดที่เราไม่ควรจะพูดในวันนี้อย่างเช่นคำบ่นคำบ่นในนี้อาจจะมีหลายคนเป็นคนขี้บ่นเรารู้ตัวของเราดีผมไม่ได้ให้ยกมืออย่ายกเป็นอันขาดหลายคนเป็นคนขี้บ่นบ่นทุกเรื่องที่เกิดขึ้นพี่น้องวันนี้ขอให้เราทดแทนคำบ่นด้วยคำขอบคุณพระเจ้าเราต้องตระหนักว่าต่อให้เราบ่นสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็ไม่ดีขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ถูกแก้ไขผ่านคำบ่นลองไประลึกดูเรามีปัญหาในการเรียนสมมติว่าเรามีปัญหาในการเรียนเราเรียนยากมากแล้วเราก็บ่นเราเรียนดีขึ้นไหมครับไม่ดีขึ้นเลยการงานเราอุ้ยงานมันยากเรางานยากมากเราทำยากมากแล้วเราก็บ่นงานเราเสร็จไหมครับไม่เสร็จเรามีลูกเราอาจจะซนเราก็บ่นใส่ลูกเราหายซนไหมครับไม่ยิ่งซนเข้าไปใหญ่เพราะว่ารู้สึกว่าหูข้างซ้ายชาไปแล้วเพราะแม่บ่นเหลือเกินวิ่งหนีไปดีกว่าเพราะว่าหูชาพี่น้องการบ่นจึงไม่ได้ช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาจริงแต่จงทดแทนด้วยการขอบคุณพระเจ้าเพื่อเราจะเห็นการสร้างสรรค์แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปคำนินทาที่เราไม่ควรจะพูดนอกจากบ่นเราไม่ควรจะนินทาคืออะไรครับแปลว่าอะไรนินทาการพูดเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเราให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับรู้ใช่ไหมเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเราเราแก้อะไรเขาไม่ได้แล้วเราก็ไปช่วยอะไรเขาไม่ได้ให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องและช่วยอะไรไม่ได้ด้วยให้เขารับรู้นี่คือการนินทาคริสเตียนจึงไม่ควรจะนินทาคริสเตียนจึงไม่ควรจะเป็นคนที่เป็นกรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของชาวบ้านที่ไม่เกี่ยวกับเราและไม่เกี่ยวกับเขาด้วยเราควรจะเป็นคนเก็บความลับได้เห็นไหมครับเป็นคนเก็บความลับได้เพราะปากอยู่ที่เราพระเจ้าทรงสร้างมาให้เราควบคุมได้งั้นเราจึงไม่ควรจะเป็นอยู่ในหน่วยงานแฉเราควรจะอยู่ในหน่วยงานที่จะช่วยไม่ใช่แฉการแฉไม่ได้ช่วยให้อะไรให้ดีขึ้นพี่น้องเคยเห็นใครดีขึ้นจะผ่านการถูกแฉไหมครับไม่ค่อยอ่ะมีแต่จะตายติดดินไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยหรือการนินทาพูดส่งต่อไปเรื่อยๆเราควรจะทดแทนการนินทาด้วยการพูดต่อหน้าด้วยใจรักเรามีปัญหากับใครมีปัญหากับคนนี้เราไม่คุยกับเขาแต่ไปบอกให้อีกคนหนึ่งฟังบอกว่ารู้ไหมฉันมีปัญหากับเขากับมันเนี่ยแย่มากเลยอ่ะไอ้คนนี้เกี่ยวอะไรอ่ะไม่เกี่ยวเลยแต่เราไปเล่าให้คนนี้ฟังเนี่ยฉันมีปัญหาไอ้คนนั้นเนี่ยไอ้คนนั้นมันแย่มากมันนิสัยไม่ดีมันนู่นนี่นั่นคนฟังก็ควรจะบอกว่าไงครับไม่เกี่ยวกับฉันเธอควรจะไปคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวเพื่อให้เรื่องมันยุติอยู่ระหว่างคน2คนแล้วไม่มีบุคคลที่3มารับรู้เพราะเมื่อมีคนที่3มารู้มันก็จะไม่เป็นความลับอีกต่อไปมันก็จะเริ่มแพร่กระจายมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นจนหลายครั้งเกินที่จะแก้ปัญหาได้เพราะว่าเราไม่ควบคุมการพูดแล้วก็เข้าข่ายการนินทาฉะนั้นวันนี้อย่าให้เราเป็นคนที่นินทาเห็นมั้ยครับเอเมนสิ่งที่3อย่าพูดแง่ลบพูดแง่ลบเกิดมาจากใจที่แง่ลบมองอะไรก็เห็นแต่ปัญหามองเห็นแต่ข้อเสียมองเห็นแต่ข้อติมองเห็นแต่ข้อตำหนิติเตียนจงทดแทนด้วยคำถ้อยคำแห่งความเชื่อถ้อยคำแห่งความหวังถ้อยคำแห่งการให้กำลังใจเราเห็นน้องในที่บ้านเราอาจจะไม่ค่อยขยันเราจะด่าเขาแกมันขี้เกียจมันเหมือนเป็นการตอกตะปูปิดฝาโลง
คนฟังก็จะรู้สึกว่าไงครับบอกว่าถูกต้องแล้วฉันคือคนขี้เกียจฉันก็จะเป็นคนขี้เกียจสมใจนึกสมพรปากของคนที่พร่ำบอกว่าฉันเป็นคนขี้เกียจสุดท้ายมาเขาก็จะกลายเป็นคนขี้เกียจตลอดไปแกมันดื้อแกมันดื้อสุดท้ายมาเราก็จะรับผลในสิ่งที่เราพูดเห็นไหมครับถ้าเราเป็นเจ้านายในบริษัทเราจะพร่ำบอกลูกน้องบริษัทว่าบริษัทเรากำลังจะเจ๊งบริษัทเราแย่แล้วบริษัทเราไปไม่รอดแล้วขายไม่ได้มีแต่พนักงานขี้เกียจเราบอกแต่อย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสมใจนึกในเวลาไม่นานอย่างแน่นอนเพราะจะไม่มีใครเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านการพูดแง่ลบถ้าเราเป็นผู้นำอภิบาลดูแลฝูงแกะเราบอกเราพร่ำแต่พูดแต่แง่ลบในความผิดของเขาย้ำในความผิดของเขาแต่ไม่ได้ทดแทนด้วยคำพูดในเชิงบวกไม่ได้ทดแทนด้วยความหวังใจในชีวิตเขาไม่ได้ให้ความเชื่อในชีวิตเขาไม่ได้ให้ความมั่นใจในชีวิตเขาว่าเขาเปลี่ยนแปลงได้เขาปรับปรุงได้เขาเติบโตได้เขากลายเป็นเปาโลได้ไม่วันนี้เขาเป็นซาโลเอาแต่สร้างปัญหาในโบสถ์แต่เราเห็นเปาโลในชีวิตเขาเราย้ำเขาว่าเขาเปลี่ยนแปลงได้พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เขาเป็นในวันนี้ถ้าเราไม่พูดอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่เก็บเกี่ยวผลอันดีอย่างแน่นอนงั้นให้เราทดแทนคำพูดแง่ลบด้วยคำพูดที่เต็มไปด้วยความหวังความเชื่อและความไว้วางใจและกำลังใจที่ให้ต่อกันอย่าพูดคำแช่งด่าอย่าพูดคำหยาบคายนี่คือสิ่งที่ต้องกำจัดออกไปจากชีวิตเราเห็นไหมครับอย่าแช่งด่าผมมีหนังสือเล่มนึงผมเคยอ่านผมจำชื่อผู้เขียนไม่ได้เขาบอกว่าจุดตะเกียงดีกว่าด่าความมืดเป็นของด็อกเตอร์ท่านหนึ่งข้อคิดนี้ก็ดีคำพูดนี้ก็ดีจุดตะเกียงดีกว่าด่าความมืดเราเห็นปัญหาในสังคมเราแต่พร่ำด่าโอ้โหมันเลวในแถวสภาก็แถวนั้นก็โอ้ยแย่ไปหมดเราแต่พร่ำด่าขับรถไปมีแต่เสียงด่าโอ้ยจราจรมันกดไฟประเทศไหนเนี่ยอะไรเงี้ยอะไรคนเนี่ยมันจะข้ามกันวุ่นวายมันตัดหน้าเราอีกแล้วเราเอาแต่พร่ำด่าแช่งกลด่าไม่ดีไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่ให้เราเริ่มการเปลี่ยนแปลงเริ่มจุดตะเกียงเริ่มที่จะแก้ไขปัญหานี่คือวิธีที่ควรจะทำอย่าพูดแช่งด่าทดแทนนั้นคำนั้นด้วยคำแห่งความรักและการเสริมสร้างและสุดท้ายอย่าเป็นคนที่พูดโกหกนี่คือคำพูดที่เราควรกำจัดทิ้งไปทดแทนคำโกหกด้วยคำที่พระเยซูบอกว่าจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่อย่าให้คำโกหกอย่าให้คำที่ไม่จริงออกมาจากชีวิตเราอย่าให้เราพูดเพื่อให้คนหลงผิดพูดเพื่อให้คนเข้าใจผิดจงใจพูดเพื่อให้คนสำคัญผิดพูดความจริงไม่ครบพูดความจริงเพียงแค่บางด้านพูดความจริงเพียงแค่บางส่วนเพื่อให้คนฟังเข้าใจผิดและคล้อยตามไปในเส้นทางที่ผิดอย่างที่ไม่ควรเป็นพี่น้องที่รักยิ่งคำพูดมีความสำคัญพระเจ้าทรงสนพระทัยคำพูดของเราวันนี้พระเจ้าทรงสนพระทัยในคำพูดของท่านที่ออกมาจากชีวิตของท่านขอให้ท่านมีชีวิตที่สอดคล้องกับคำพูดของท่านขอให้ท่านตระหนักถึงพลังแห่งคำพูดและขอให้ท่านเป็นคนที่ระมัดระวังทดแทนคำไม่ดีด้วยคำที่ดีเห็นไหมครับผมจบด้วยสุภาษิตโบราณของจีนอันหนึ่งที่เกี่ยวกับคำพูดที่ดีมากและก็น่ารักมากเขาบอกว่าเรื่องด่วนให้พูดช้าๆอย่าพูดด่วนเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เกินไปเรื่องด่วนให้พูดช้าๆเรื่องใหญ่พูดให้ชัดๆเรื่องเล็กพูดให้มีอารมณ์ขันเรื่องไม่มั่นใจทบทวนให้ดีค่อยพูดเรื่องยังไม่เกิดอย่าพูดส่งเดชเรื่องที่ทำไม่ได้อย่าพูดอย่างมักง่ายเรื่องให้ร้ายอย่าได้พูดเรื่องลำบากใจมุ่งที่เรื่องไม่มุ่งคนเรื่องสนุกต้องดูกาลเทศะเรื่องคนอื่นพูดอย่างระมัดระวังเรื่องตนเองตั้งใจฟังใจเราว่าพูดยังไงเรื่องปัจจุบันทำแล้วค่อยพูดเรื่องอนาคตไว้พูดในอนาคตเพราะจะกลายเป็นคีโมได้ถ้ารีบร้อนพูดเรื่องที่ยังทำอะไรไม่ได้พี่น้องที่รักยิ่งวันนี้ใครครับที่ตั้งใจจริงๆว่าจะให้ทุกคำพูดของเราที่ออกจากปากของเราท
ถวายเกียรติพระเจ้าในทุกถ้อยคำบอกเอเมนครับพี่น้องกี่คนที่วันนี้ตระหนักว่าอยากจะเป็นคนที่พูดแง่บวกยกมือขึ้นครับพูดแง่บวกเสมอพี่น้องกี่คนที่ตระหนักว่าเราจะเป็นคนพูดจาสุภาพต่อให้เราจะอารมณ์หลุดต่อให้เราถูกคนมาด่าต่อให้เราจะเครียดต่อให้เราเป็นคนต่อให้เราจะไปเจอทุกเหตุการณ์เราจะเป็นคนที่สุภาพและไม่มีคำแช่งด่าออกมาจากปากเราบอกเอเมนยกมือขึ้นครับกี่คนที่ตั้งใจว่าจะเป็นนักพูดให้กำลังใจคนบอกเอเมนวันนี้ใครคุยกับเราได้กำลังใจเอเมนครับบอกคนข้างๆต่อไปนี้บอกคนข้างๆครับต่อไปนี้คุณคุยกับผมคุณคุยกับฉันคุณจะมีกำลังใจ สัญญากันแล้วนะครับเอเมนเอเมนขอให้เราอธิษฐานด้วยกันครับอธิษฐานด้วยกันครับอธิษฐานเผื่อตัวเราดีไหมครับพี่น้องเอามือวางที่ปากเราเพราะที่ใจมันคงไม่ต้องที่ปากเลยเอาให้คุมให้อยู่หมัดพี่น้องวางมือที่ปากเราขอพระเจ้าทรงโปรดได้เมตตาขอพระเจ้าทรงช่วยที่เราจะควบคุมมันได้โอ้ฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอให้เราควบคุมคำพูดของเราได้เพราะพระเจ้าทรงสร้างอวัยวะนี้เพื่อเราจะคุมได้ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงเมตตาให้ทุกถ้อยคำที่ออกมาจากปากของข้าทั้งหลายเสริมสร้าง